ไปดูเรื่องของวิกฤตยูเครนกันก่อนเลยนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีการเห็นพ้องในหลักการนะคะเรื่องของการจัดการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพื่อหารือคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นแต่ว่าในฝั่งของรัสเซียเองยังไม่ยืนยันนะคะเรื่องการประชุมสุดยอดที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยบอกว่ายังไม่ได้มีแผนที่เป็นรูปธรรมต่อเรื่องนี้ค่ะการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและรัสเซียนั้นเสนอโดยประธานาธิบดีของฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าทำเนียบข่าวระบุนะคะว่าการหารือจะมีขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ว่ารัสเซียจะต้องไม่รุกรานประเทศเพื่อนบ้านข้อเสนอดังกล่าวของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงมีขึ้นหลังจากที่นายมาครงได้หารือทางโทรศัพท์กับนายปูตินมาแล้ว2ครั้งรวมเวลาทั้งหมดเกือบ3ชั่วโมงค่ะโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตามมาด้วยการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายมาครงแล้วก็นายไบเดนอีกประมาณ15นาทีทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุนะคะว่ารายละเอียดของการประชุมสุดยอดจะมีการหารือกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีการหารือระหว่างนายมาครงกับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียค่ะในแถลงการของทำเนียบข่าวเรื่องการประชุมสุดยอดก็ยังระบุด้วยนะคะว่ารัสเซียดูเหมือนจะยังคงเตรียมตัวที่จะโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้และสหรัฐก็พร้อมที่จะใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อรัสเซียโดยทันทีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินระบุนะคะว่ายังไม่มีแผนการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดไบเดนปูตินแต่รัสเซียก็หวังว่าการเจรจาเหล่านั้นจะนำเสนอทางออกในทางการทูตที่เป็นไปได้สำหรับวิกฤตด้านความมั่นคงที่เลวร้ายที่สุดในยุโรปในรอบหลายทศวรรษนี้เปสคอฟยังระบุด้วยว่าการเจรจาระดับรัฐมนตรีต่างประเทศจะดำเนินต่อไปส่วนระดับผู้นำนั้นก็เป็นไปได้หากมีความเหมาะสมนอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินตำหนิกองทัพยูเครนว่าเป็นฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดค่ะด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทวิตข้อความเมื่อวานนี้นะคะว่ายูเครนสนับสนุนกระบวนการเจรจาสันติภาพในภาคตะวันออกของยูเครนของกลุ่มติดต่อไตรภาคี TGC ขออภัยค่ะ TCG ที่ประกอบด้วยยูเครนรัสเซียและองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCEและต้องการให้มีข้อตกลงหยุดยิงทันทีขณะที่รายงานระบุว่าประธานาธิบดีมาครงและประธานาธิบดีปูตินเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมมือกันผลักดันให้เกิดข้อตกลงยุติหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนค่ะความพยายามนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุยิงปืนใหญ่ถล่มอย่างหนักในภูมิภาคโดเนสก์และภูมิภาคลูฮันสก์ซึ่งรวมเรียกว่าดอนบาสในภาคตะวันออกของยูเครนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยกองทัพยูเครนและผู้นำกบฏแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียใน2ภูมิภาคดังกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงท่ามกลางความวิตกของชาติตะวันตกว่ารัสเซียอาจใช้สถานการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการบุกยูเครนขณะเดียวกันรัสเซียยังได้จัดการซ้อมรบอีกหลายครั้งโดยเฉพาะในเบลารุสที่เป็นการซ้อมรบจำลองสถานการณ์อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งยังนำอาวุธล้ำสมัยอย่างเช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงมาทดสอบยิงด้วยทีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนะคะทางสหรัฐได้มีการส่งจดหมายถึงมิเชลบัตเชเล่ค่ะข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่าสหรัฐมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้บ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังเตรียมจัดทำรายชื่อชาวยูเครนที่จะถูกสังหารหรือส่งไปยังค่ายกักกันต่างๆหลังยึดยูเครนได้สำเร็จค่ะแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าสหรัฐมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่ากองกำลังของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการร้ายแรงเพื่อสลายการประท้วงอย่างสันติหรือตอบโต้การต่อต้านอันสันติของพลเรือนและเตือนว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียนั้นอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดอาทิการลักพาตัวการทรมานแล้วก็การพุ่งเป้าไปยังผู้ที่ไม่เห็นด้วยทางการเมืองจนกลุ่มน้อยทางศาสนากลุ่มชาติพันธุ์และอื่นๆซึ่งบันทึกดังกล่าวนะคะก็ลงนามโดยบาสเชบาเนลค่ะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติที่กรุงเจนีวาค่ะภูมิภาคดอนบาสของยูเครนตกเป็นที่สนใจอีกครั้งนะคะท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีมากขึ้นเหนือวิกฤตยูเครนรัสเซียนะคะภูมิภาคนี้มีการสู้รบยาวนานมาหลายปีแล้วและมีความสำคัญอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษเลยค่ะชื่อของภูมิภาคดอนบาสปรากฏในข่าวต่อเนื่องตั้งแต่กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียหนุนหลังสู้รบต่อต้านกองทัพรัฐบาลยูเครนในปี2014และสามารถยึดเมืองลูฮันและเมืองโดเนสได้และปีเดียวกันนี้เอง
รัสเซียได้ผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียปัจจุบันพื้นที่ที่กลุ่มกบฏยึดครองรู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐประชาชนลูฮันหรือ LPR และสาธารณรัฐประชาชนโดเนตหรือ DPR มีพื้นที่รวมกัน 6,500 ตารางไมล์แต่2สาธารณรัฐนี้ยังไม่มีรัฐบาลใดในโลกให้การรับรองก่อนที่จะเกิดสงครามพื้นที่ดังกล่าวมีชื่อเสียงเรื่องอุตสาหกรรมหนักและการทำเหมืองถ่านหินโดเนตคือเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคดอนบาสเคยเจริญรุ่งเรืองมีสนามบินนานาชาติแต่การสู้รบทำให้สนามบินเสียหายเกือบหมดและเศรษฐกิจย่ำแย่ที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียยังไม่ได้ให้การรับรอง LPR และ DPR ในฐานะประเทศเอกราชอย่างเป็นทางการนักวิเคราะห์มองว่าการที่รัสเซียยังไม่รับรองสองสาธารณรัฐนี้เพราะต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของยูเครนต่อไปเพื่อให้มีผู้แทนของรัสเซียมีส่วนร่วมในกิจการของยูเครนโดยเฉพาะเรื่องนโยบายต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการสู้รบในปี2014มีผู้เสียชีวิตในภูมิภาคดอนบาสแล้วมากกว่า 14,000 คนขณะที่รัฐบาลยูเครนอ้างว่ามีประชาชนราว 1.5 ล้านคนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเองสำนักข่าวการ์เดียนระบุว่าขณะนี้ภูมิภาคดอนบาสมีประชากรเหลือน้อยกว่า3ล้านคนในจำนวนนี้ 38% ล้วนเป็นคนที่เกษียณแล้วนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากอย่างยากจนด้วยทั้งนี้ยูเครนและชาติตะวันตกกล่าวหารัสเซียว่าให้การหนุนหลังกลุ่มกบฏในหลายรูปแบบรวมถึงยังได้แจกหนังสือเดินทางรัสเซียให้ประชาชนในดอนบาสไปหลายแสนเล่มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อพยายามทำให้พลเมืองยูเครนกลายเป็นพลเมืองรัสเซียไปโดยปริยายและกลายเป็นข้ออ้างให้รัสเซียเข้ามาแทรกแซงยูเครนได้ในมุมมองของรัฐบาลยูเครนกลุ่มกบฏคือผู้รุกรานแต่ในมุมของรัสเซียพวกเขาคือกองกำลังอาสาชาวท้องถิ่นที่กำลังป้องกันตัวเองจากรัฐบาลยูเครนข้อตกลงมินสก์ในปี2015ได้นำไปสู่การจัดให้มีเส้นแบ่งเขตควบคุมระหว่างรัฐบาลยูเครนกับพื้นที่ที่กลุ่มกบฏดูแลและข้อตกลงนี้ยังแบนการใช้อาวุธหนักใกล้บริเวณดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามองค์กรเพื่อความร่วมมือและความมั่นคงยุโรปรายงานว่าตั้งแต่เริ่มปี2022มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในทางตะวันออกของยูเครนไปแล้วเกือบ 10,000 ครั้งและมีการโจมตีด้วยอาวุธหลากหลายชนิดระดมยิงพุ่งเป้าไปที่เมืองต่างๆในภูมิภาคดอนบาสและพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่ายูเครนจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสและไครเมียและจนกว่ารัสเซียจะชดใช้ความเสียหายทั้งหมดที่ทำไว้ต่อยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวหามานานแล้วว่ายูเครนละเมิดสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์รัสเซียและคนที่พูดภาษารัสเซียในยูเครนและถือเป็นสิทธิ์ของรัสเซียที่จะแทรกแซงทางการทหารเพื่อปกป้องคนเหล่านี้นอกจากนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาปูตินยังกล่าวหาได้ว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในดอนบาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสื่อรัสเซียรายงานว่าผู้คนในพื้นที่การดูแลของกลุ่มกบฏนับหมื่นคนพากันหนีตายเข้าไปรัสเซียเพราะกังวลว่ากองทัพยูเครนจะรุกรานและรัสเซียเองก็เตรียมพร้อมที่จะรับผู้อพยพอีกกว่า 900,000 คนหลังกลุ่มประกาศแผนอพยพเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงและผู้สูงอายุเดินทางไปรัสเซียส่วนผู้ชายที่อายุระหว่าง 18 ถึง 55 ปีและผู้ที่ไม่มีหนังสือเดินทางรัสเซียต้องเข้าร่วมในกองทัพของฝ่ายกบฏเพื่อต่อต้านการรุกรานของกองทัพยูเครนทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง 16 รายงานขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ